หนูจ๊ะค่ะหนูเป็นเพื่อนกับหนูกั้งใช่ไหมใช่ค่ะคือฉันเป็นเพื่อนคุณกฤตนะค่ะดิฉันจำได้ค่ะเอ๊ะแต่ท่าทางหนูเหมือนไม่ค่อยสบายนะเปล่านี่ครับไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะขอตัวนะคะที่เธอให้ฉันเดานะในฐานะที่ฉันเล่นละครน้ำเน่ามาเยอะลูกในท้องเธอลูกคุณภูเบศใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณถอยไปทั้งที่รู้นะว่าเขาเป็นสามีเพื่อนทำไมเธอถึงได้ปล่อยให้เกิดเรื่องผิดพลาดอย่างนี้ขึ้นล่ะเรื่องระหว่างเราไม่ได้เรื่องผิดพลาดคุณภูเขารักฉันคนอื่นต่างหากที่พลาดอยากได้ภูจนตัวสั่นมันก็เป็นแค่ข้อแก้ตัวของคนที่เป็นชู้กับสามีคนอื่นนั่นแหละคุณเนื้อแพ้คุณเองก็ไม่ได้วิเศษมาจากไหนแต่ฉันก็ไม่เคยเผลอไผลจนเลยเถอะฉันบอกคุณแล้วไงว่าภูเขารักฉันเรื่องระหว่างเรามันไม่ได้เผลอไผลเขาบอกรักเธอคนเดียวงั้นเหรอก็อย่างน้อยก็ไม่ใช่กันกันเธอทนได้ใช่ไหมถ้าเขาบอกรักผู้หญิงอื่นเป็นร้อยเป็นพันใครก็ได้ขอแค่ไม่ใช่หนูกั้งงั้นใช่ไหมฉันอยากรู้นะว่าถ้าหนูกั้งรู้ว่าเธอท้องกับสามีเขาจะทำยังไงฉันไม่แคร์เธอยังมีทางเลือกอยู่นะสายน้ำผึ้งเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตของทุกคนโดยไม่ทำให้ใครบาดเจ็บหรือเลือกที่จะจมอยู่กับโศกนาฏกรรมที่เธอไม่มีวันเป็นผู้ชนะหรอกภูคะภูรักพึ่งคนเดียวใช่ไหมยังมีอยู่จริงใช่ไหมคนรักที่ไม่หลอกกันพึ่งรู้ภูรักพึ่งคนเดียวพึ่งรู้ว่าเธอนั้นจะมองฉันเป็นทางผ่านยังใครที่เขาเคยเข้ามาหอยหาจนมันไม่คิดว่ารักแท้มีอยู่จริงหอยหาจนมันไม่หวังจะพบใครดีสักคนถ้าเป็นเธอในวันนี้ช่วยทำให้ฉันรู้ทีความรักที่เที่ยงแท้
ใครจะเข้าใจว่ารักน่ากลัวเท่าไรกี่คนที่เข้ามาดีมากมายแต่สุดท้ายหลอกกันทุกทีมันหมดไปแล้วทุกความรู้สึกไม่อยากรักใครในวันนี้เธอช่วยบอกกับฉันทีซ้ำซ้ำกับทุกคนที่ผ่านมาฝันร้ายยังเดิมซ้ำซ้ำสุดท้ายก็จมน้ำตาถ้าเวลาจากวันนี้เธอทำให้ฉันหายดีก็คงตื่นจากฝันที่มันร้ายไม่เจ็บยิ่งฉันใครจะว่ารักน่ากลัวเท่าไรกี่คนที่เข้ามาดีมากมายแต่สุดท้ายหลอกกันทุกทีมันหมดไปแล้วทุกความรู้สึกไม่อยากรักใครในวันนี้เธอช่วยบอกกับฉันทีว่ารักเธอพึ่งกั้งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรนี่กั้งไม่มีอะไรเหรอไม่มีแล้วนี่ล่ะฮะนี่อะไรมันคืออะไรฮะนี่ล่ะโลกเนี่ยมันคืออะไรก็รูปพึ่งกับภูไม่เห็นจะมีอะไรนี่กั้งอะไรอย่างนั้นเหรอนี่ล่ะฮะนี่ล่ะอย่าบอกนะว่าเธอกับผัวไม่มีอะไรกันนี่เธอท้องใช่ไหมเธอเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดอย่างนั้นเหรอนี่กระเป๋าที่เธอมาที่บ้านฉันไงแล้วก็ยานี่ไงฮะนี่เลยนึกออกหรือยังฉันถามว่านึกออกหรือยังฉันคงปิดเธอไม่ได้แล้วสินะท้องจริงๆเธอท้องกับใครฮะเพิ่งเธอท้องกับใครเธอท้องกับใครบอกฉันมาเธอท้องไม่ได้หรอกกันกลับไปฉันมาถึงนี้เธอจะไล่ฉันกลับบ้านเหรอโดยไม่ให้รู้ความจริงเลยเหรอบอกฉันมาว่าเธอท้องกับใครอย่ามาบังคับฉันฉันบอกให้บอกมาฉันบอกว่าอย่ามาบังคับฉันแต่บอกฉันมาสิว่าพ่อของเด็กคือใครพ่อของลูกฉันก็คือผู้เบี่ยงผู้อ้อมทางไงแกคงไม่รู้สินะว่าฉันนอนกับเขาก่อนที่เขาจะนอนกับแกด้วยซ้ำฉันเป็นเมียคนแรกของเขาแกนั่นแหละนี่คือนางเมียน้อยแล้วทำไมพี่ไม่บอกพี่กั้งก่อนว่าพี่ภูเป็นของพี่พึ่งเธอคิดเหรอว่าพี่สาวของเธอเวลานอนมันงอกมาแล้วเนี่ยมันจะหยุดคบผู้ชายได้มันจะมากไปแล้วนะพึ่งเธอรู้อะไรไหมกั้งเขารักฉันเขานอนกับฉันเพราะว่าเขารักฉันแต่ที่เขานอนกับเธอก็เพื่อเงินเขาจะ
้งใจแต่งงานกับเธอก็เพื่อจะเอาเงินมาสร้างครอบครัวกับฉันเขาเคยบอกเธอไหมว่าเวลาเขามีลูกเนี่ยเขาอยากให้ลูกชื่ออะไรเขาเคยบอกกับเธอไหมเวลาเขาสร้างบ้านเนี่ยเขาอยากอยู่ที่ไหนแล้วเขาเคยพูดกับเธอไหมว่าเขาจะรักกับเธอจนแก่เท่าว้าหยุดไม่เคยใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาไม่เคยอยากจะสร้างชีวิตกับเธอเขาไม่อยากจะทรมานชีวิตกับผู้หญิงที่เจ้าอารมณ์แบบเธอไปทั้งชีวิตพอแล้วหยุดนะหยุดเนี่ยหยุดฉันเป็นเพื่อนแกนะแกทำอย่างนี้จะได้ยังไงที่ผ่านมาฉันก็ให้แกทุกอย่างให้อย่างนั้นให้ในสิ่งที่แกไม่ใช้แล้วอย่างนั้นมันไม่เรียกว่าให้มันเรียกว่าทำทานแต่ฉันไม่เคยคิดว่าเป็นการแต่ฉันคิดแกจะได้รู้ไงการกินน้ำใต้ศอกคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดีฉันจะได้รู้สักทีว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันสุดท้ายแล้วมันก็คือนางงูพิธีกรรอบกัดฉันและฉันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่แผนการของเธอมันล้มเหลวไม่เป็นท่าฝันหวานๆของเธอที่เธอคิดจะเอาเงินฉันไปสร้างครอบครัวเนี่ยเหรอเพิ่งฮะเธอคิดว่าไอ้ภูมันจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อมันเป็นผัวนอกกฎหมายนอกจากมันจะไม่ได้เศษเงินของฉันแล้วเธอยังต้องแบกรับหนี้สินที่มันก่อไว้กับฉันกับลูกหนี้ถึง10ล้านแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ